สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้ที่ขอนำเสนอการชกของยอดมวยไทยจากจังหวัดอำนาจเจริญขุนเข่าเสียบอกแสนเก่งปิ่นสินชัยขึ้นชกกับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสคาเลตเฮบิบก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับนักชกฝรั่งเศสคนนี้นะครับว่าเขาเป็นไผ่ดูสิครับเขาใส่กางเกงสีชมพูเนี่ยเห็นไหมเขาตีเข่าคู่ชกโอพระเจ้าดูเห็นไหมเนี่ยเขาตีเขาไม่แพ้มวยไทยและดูหมัดเขาสิครับนอกจากเขาแล้วเขาก็มีหมัดนะเนี่ยนี่หมัดของเขาเนี่ยก็น็อกคู่ชกได้นะดูสิโอพระเจ้าเนี่ยเอาเป็นนักชกที่หมัดหนักนะและมาดูเตะสิครับเนี่ยคือลูกเตะของเขาวันเถาะเนี่ยโอ้โหเอาเนี่ยนอกจากเขาแล้วก็มีเตะโอ้นั่นเห็นไหมเห็นไหมนี่คือมวยไทยนะครับโดนเตะขาเอาอันนี้ก็มาดูศอกสิครับที่เนี่ยโอ้โหครบเครื่องจังเลยเนาะหมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยเดี๋ยวเขาชกกับนักชกชาวญี่ปุ่นนะที่เป็นมวยไทยนะ AJKF เนี่ยโอ้โหดูสิเนี่ยโดนคิ้วเลยโอ้ยแตกมากย่าเลยเนี่ยเขาไม่ใช่ธรรมดานะครับเขาเป็นคิกบ็อกซิ่งมวยไทยชาวฝรั่งเศสแชมป์มวยไทยฝรั่งเศสแชมป์มวยไทยยุโรปแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งแล้วก็แชมป์โลกมวยไทยป๊าดและที่สำคัญเขามาเรียนวิชามวยไทยกับดีเซลน้อยชอธนสุกันสำหรับแสนเก่งปิ่นสินชัยเป็นแชมป์ราชดำเนินรุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวทดูสิครับเขาขึ้นโชคกับหลังสวนพันยุทธภูมิและเมื่อหมดยกนะครับนะเขาก็เป็นฝ่ายสามารถเอาชนะคะแนนหลังสวนไปได้แบบขาดลอยนั่นก็แสดงว่าเขาเป็นยอดมวยไทยและช่วงนั้นก็เป็นการกลับมาชกอีกครั้งของหลังสวนนะครับท่านสำหรับการชกของแสนเก่งปิ่นสินชัยกับนักชกชาวฝรั่งเศสคาเลตเฮบิกเกิดขึ้นเมื่อวันที่16มีนาคมปี2538ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเท้ากาดำภาพเป็นภาษาอีสานว้าวตีกันโลดเอาต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะหลังจากที่ท่านง่วงสกได้แนะนำนักชกทั้งสองคนแล้วตอนนี้ก็กำลังไหว้ครูนะครับเนาะเอาแล้วก็ไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยตัวอุ้ยเป็นตาย่านให้นักชกฝรั่งเอาหลังจากนั้นกรรมการก็บอกกติกาเท่าไหร่ก้อนสิบปีกันว้าวเขามาฟังลามกับมังว่าสามรอบกติกาการชกในครั้งน้อยห้ามตีให้ห้ำก่อนเข้าใจไหมแล้วก็ห้ามจับกันโยนลงหามเข้าใจวะและที่สำคัญอย่ากลมลงซองเบิ่งหำขามเอาแปรด้วยลามกรรมการบอกว่าห้ามตีกระจับกันนะแล้วก็ห้ามจับคู่ชกโยนลงเวทีแล้วก็ห้ามก้มลงซองดูหำกันนะว้าวถ้าเข้าใจแล้วเหี่ยวก็ซ้ำนี่ล่ะก่อนถอเอาเข่ามอมเอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้วเนาะครับเนาะก็ถอดมงคลก้อนสิตีกันอันนั้นก็คือพันตำรวจโทเสวกปิ่นสินชัยในยุคนั้นนะครับหัวหน้าคณะว้าวมวยสิตีกันแล้วเตรียมเสียได้เอากรรมการมาบอกพี่เลี้ยงนะว้าวเตรียมเสียได้คณะเอายกแรกกำลังเสียเริ่มขึ้นกรรมการวัดที่ไหนเอาตีกันทำไมซื้อคณะเอาหลังจากที่บอกตีกันแล้วก็ตีกันซะตัวเห็นว่านั่นเตะควนแล้วคาร์เลตเฮบิบนะครับนะนักชกฝรั่งเศสเอาเตะซ้ายไม่ถูกสำหรับแสนเก่งเอาเฮบิบเตะขวานตัวเอานั่นเห็นบ่เอาเฮบิบเตะใส่เอาแสนเก่งจับขาเอาเตะใส่โอ้โหสิวปิดนั่นแหละแต่ว่ากระห้างเป็นศอกอยู่ดอกเอาเตะขวานตัวเอาเตะหนักนะครับอาวุธเนี่ยโอ้โหครบเครื่องนะนักชกฝรั่งเศสคนนี้นั่นเห็นบ่เตะใส่ตัวแสนเก่งล่วงเบิ้งเนี่ยเอาเฮบิบขยับเข่าหานตอนนี้กำลังดูชั้นดูเชิงอยู่เอากรรมการโอ้ตกใจมดห้ากลัวฟ้าห้องนะครับไม่มีปีมีคุยเลยฟ้าเนี่ยฝนฟ้าเนี่ยเอาเสียบรรยากาศในการพากเอาเตะขวานตัวเฮบิบล่วงเบิ้งเอาว่ายังไงแสนเก่งปิ่นสินชัยในมวยถนัดซ้ายเอาเบิ้งไปเบิ้งมาหน้าก็คือแสนเมี่ยงน้อยปอเอาทะเลบางสะเลสำหรับแสนเก่งนะครับเอาว่าทางไหนจับเสียกันอะไรเนี่ยบ่ว้าวแยกขโมยเพราะนั้นอุ้ยกรรมการเบิ้งนี่ละใส่สุดมื้อว่าเป็นบอยแช่งปริราพวดไหนเห็นว่าตีเขาโมเมนต์ธรรมดาดิเฮ่บิบเอานักชกไทยกางเกงสีขาวนะครับเนาะ
อันนั้นฝรั่งเฮบีบกับพวกละสีชมพูพวกนั้นบ่ยสีวันเดียวน่ะพวกนั้นเจอเข้าแล้วบัดนี้เออกางเกงสวยบ่เอ้าสวกเข้าหัวกางเกงนั่นน่ะเห็นมั้ยติดต่อขาเอลานี่อันแล้วว้าวช่วยทำไมพนักกรรมการเอาแทงเข้าใส่เอ้าแสนเมืองน้อยโอเวอร์แมนน่ากลัวไว้มันแสนเมืองน้อยป่อเอาทะเลบังสะเรหัวใจไรนั่งเอกฮักพังเพ่ประแสนเก่งหวดแข้งใส่ไปสองแข้งแล้ววะกันเอ้าล่องเบิ้งเนี่ยดังโนบ่เอ้าคนอำนาจเจริญนี่บ่มาคนดังโนดินั่นเห็นบ่ตีน่ะเนี่ยเอานั่นสวกเข้าไปเอ้าขุนเข่าเสียบยอดอกนะครับน้อแสนเก่งเนี่ยฉายาเนี่ยตีเขาโดยไม่ต้องจับกระไรดินั่นเห็นบ่จับขาเอ้าทั้งมองที่เลี้ยงทั้งกองดักที่เขาเราเฮ้บิบเอ้าเจอเขาอีกแล้วทังเข้าไปแต่ละดอกนี่พี่น้องเอ้ยเนี่ยว่าเป็นขี่ฮักในจังน้อยละตีเออเอาเนี่ยลองเบิ้งลองเบิ้งเนี่ยเอ้าขุนเข้าเสียบยอดเอิกไหมเนาะเอากระตีโต้เหมือนกันนะครับเฮ้บิบก็เป็นเขานะแต่ลองเบิ้งแล้วกับแซมราดดำเนินเอาแชมป์โลกมวยไทยแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งนะกับแชมป์ราดดำเนินเพราะว่าใครจะเข่าเก่งกว่าเอาเมิดยกที่2นะครับนะเพราะว่าตัดยก1ยก2โฮมกันเอาคำว่าโฮมนี่ก็แปลว่ารวมนะครับนะส่วนคำว่ามิดจับนี่ก็แปลว่าเงียบสนิทเอาว่าจังไดเออเอาขึ้นยังมาฮอดมุ่มพี่เอายกที่3ตัวต่อไปโอ้ยมาเอิ้นเขาไปตีฮอดมุ่มเลยตัวนี้บ่นานล่าเริ่มละติกรรมการว้าวตีกันทำไมผมเอายกที่สามมาดูสิครับว่าขุนเข่าเสียบยอดอกนี่จะเสียบถึงไหมเห็นตัวเอาปวดนะเห็นมั้ยเริ่มคึกแล้วเด้ยกที่สามเนี่ยอันเฮ้บิบเนี่ยเนี่ยเอาถึกเตะขอนาท่องตัวมันจะดังป้องล่างอยู่ทีเอาปวดแสนเก่งสวกเข้าไปเห็นละนั่นแท่งเขาโอ้โหเอานี่ขุนเข่าอาชีพนะครับนะเนี่ยกับมวยที่ครบเครื่องนี่มัดเท้าเข่าศอกนี่แต่รู้สึกว่าจะไม่มีการใช้ศอกว่าท่านเห็นอยู่ไหมเนาะเอานั่นเห็นว่านั่นสวกมัดเข้าไปเตะเข่ากลางหลังแหละเอาอันนี้ก็ต่อยมัดนะต่อยมัดสวนนะต้องระวังมันเถอะเนี่ยแสนเก้งตีเข้าไปเอากรรมการยืนเบื้องไก่เถอะกรรมการว้าวคนตีกันพนักกรรมการเห็นว่าเตะขวนแหละเอาเนี่ยเอามัดสู้เข่านะครับนะเอาคาเลสเฮบิบเนี่ยอันนี้ก็เตะสกัดยู่บ้านตัวเนี่ยไทยน่านแหละกรรมการรับไว้ทันล็อกมาเอามาสู้เขากับแสนเก่งเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องนะครับเนาะเพราะเขาอาชีพไหมเนาะขุนเขาไร้น้ำใจเนี่ยยังแลกเขาแพ้มาแล้วนะครับนะแลกเขานี่แพ้แสนเก่งมาแล้วเนี่ยจับขาได้ว่าจังไหนเนี่ยเตะเขาหน้าท้องอันนั้นเอาพวดน่ะสวกเข้าเข้าไปพวดน่ะสวกอีกแล้วสวกอีกแล้วโอ้โหเอาตำเข้าไปนะครับ 4-5 บาทเอละแน่บ่รัดไว้แล้วเอาแต่เขาก็กันเข่าเป็นเหมือนกันนะครับเนาะโอ้ยสั่นกันเข่าว่าเป็นกันเงื่องเธอเลยอันแล้วเอาเตะใส่เขาบักแอลสำหรับแสนเก่งโอ้โหเอาจุกแล้วครับเนาะเอานี่จุกมันเถอะเอาถึกทีมาแล้วเอาฟาย6 7เอ้คืองว้าวสู้ไหมพะนะเอาสู้ได้นะครับเนาะนั่นเอ้าอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพได้แต่ก็มีเสียงเชียร์นะครับเสียงเชียร์มวยไทยนี่เอ้าสงสัยคนไทยคนเอเชียที่ไปอยู่ที่นั่นมันเถอะเอาแสนเก่งว่ายังไงนะทีบคณะท่องเอ้าเมื่อกี้จุกนะครับไม่ได้เกรงท่องเนี่ยเอานั่นเข้าต่ำเข้าไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเอาขี่หักในพี่น้องโอ้ยหักไปหักไปเฮ้อล็อกมาบ่เฮ้อนั่นเอานั่นสวกเข้าไปโอ้โหเอาเอาว่าจังได้เฮ้บีบเอาบนสิข้ามุมสักทีเออเอาแต่นี่โอ้โหก็ทนเหมือนกันนะครับนั่นเนี่ยเอาโดนเข่าแต่ละดอกนี่ป่วนไม่บ่ต่ำเข้าไปว่ามันต่อพี่โดรัสเซียโดนเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนโดนถีบนี่น่าจะไม่ได้เกรงเนี่ยโอ้โหไหลย่นเขาขุนเข่าเสียบอกแล้วล่องเบิ้งนั่นตีนสวกเข้าไปเอาเฮ้บีบเอาเฮบิบต้านไว้ไม่ไว้เอาเมิดยกบุ้ยกรรมการไหมเว้นโดดล็อกแอลอันแล้วเอาเมิดยกที่3นะครับเนาะพี่เลี้ยงขึ้นมาให้น้ำนะครับเนาะว้าวตีเข้าบ่อยเตะเข้าบ่อยต่อยเข้าบ่อยเข้าใจบ่อยกลับมาแล่ภาพชาตินี่โอ้โห
สงสัยไม่ได้เกรงนะครับนะก็ถีบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเอ้าตีเข้าพ่อยต่อยเข้าพ่อยเตะเข้าพ่อยเข้าใจไหมเอ้ามีเรื่องกันน้ำซ้อนนะครับเอากลับมาแล้วยกทีสีนี่เนี่ยว้าวตีกันทำไมเอ้ากรรมการให้สัญญาณชกเอ้าขุนเข่าเสียบอกแล้วโดนเข่าเนี่ยอิ่มแพร่เลยนะครับนะยก3นะแล้วก็โดนนับไป1ครั้งเอามาเบิ่งยกที่4แสนแก้งจับขาแล้วนั่นเฮ้ยมานอนงางทำให้คนเบิ่งเลยปะเนี่ยเอาสำหรับแสนแก้งปิ่นสินชัยนะครับกางเกงสีขาวนะอยู่มุมแดงอันตัวเนี่ยนักชกฝรั่งเศสคาเลตเฮบิบนี่กางเกงสีชมพูอยู่มุมน้ำเงินเอาแทงเขาวะอันตัวเนี่ยเอาเตะซ้ายสกัดนะครับสกัดอยู่หรือเปล่าเนี่ยเตะซ้ายของหัวไหล่กันนะเนี่ยเอาเตะขาแสนเก่งแทงซ้ายด้วยจะสกัดการแทงเข่าอยู่หรือเปล่านะเอาแต่ก็กันเข่าเป็นนะครับเนาะเนี่ยนั่นเห็นบ้านตัวเตะขาเนี่ยถ้าเจอลูกเอาไขว้ขาเนี่ยนะไขว้ขากันเข่าเนี่ยพุทธก็จะกวาดพื้นนะครับก็มีลูกกันลูกแก้อยู่ถ้าเจอมวยเดินแทงเข่าเนี่ยก็ต้องสกัดการบุกด้วยศอกนะแต่ก็รู้สึกว่าจะห้ามใช้ศอกนะครับเนี่ยเอาถึกตีนตบหนาอะไรให้เนี่ยเอาแข้งตบหนาเอาเห็นบอแทงเขาแทงอีกแล้วโอ้ยแอลแน่บอเออเอาไม่เป็นไรเนี่ยสวกไปแต่ละบาทเป็นตะย่านให้เข้าไหมโอ้ยว่ามันต่อพี่โดรัสเซียนะพ่วนให้บอเตใส่เอาละแทงเข้าอีกแล้วเอาบางท่านก็ชอบมวยเข่านะครับบางท่านก็ไม่ชอบนะเอ้าแอร์แล้วแน่ลงไปเนี่ยว้าวลุกขึ้นมาทำไมคณะกรรมการว่ากรรมการคนนี้ตัดสินแต่สมัยพุ่นล่ะสมัยดกดำและคู่มือนี่หัวลั่นแล้ว คิดเพิ่งหลุดโดนบ่โดนเนาะถึกแสงไฟส่องไหลกับผมกับโดดนี้ทีละเซนสองเซนเอาวันจังไหนตัวแสนเก่งปิ้นสินใช่นะครับกางเกงขาวพ่วนนะเอาตีนตบฮะว่าธรรมดาดิเนี่ยมีความแข็งแกร่งโอ้ยแอร์แล้วแน่ล่ะถือเข้าเฮ้มาจากไหนเอ้ายังลุกได้นะครับนี่คือการทิ้งตัวนะครับเป็นการหลบเข่าชนิดหนึ่งโอ้ยเบิ่งเข่านะพี่รองนั่นเห็นบ่ต่ำหดหูไหมเข้าไหมเอ้าตีเขาดูกสวงกระพองกันเอ้าตกหันบ่ว้าวแยกออกมาทำไมวิ่งกรรมการพ่วนนะเห็นไหมกรรมการล้อแต่เดี๋ยวตัดสินมวยไทยรู้สึกจะ40ปีได้แล้วเนี่ยเห็นว่าน่ะเข้าต่ำกว่าไปอีกแล้วเอ้าวิธีลบเขานะครับนะไปบิดขาแงงดักให้เขาเนี่ยนอนลงไปเอ้าแสนเก่งว่าจังไหนโอ้นั่นเห็นว่ากระชากกันตัวล่องบวงตี้กับมวยไทยเหลี่ยมมวยไทยเอาเมื่อยกที่4นะครับเอายกที่4ก็ยังน็อกไม่ได้นะเสื้อแดงก็น่าจะเป็นเบิกเลิกปิ่นสินชัยนะพี่เลี้ยงก็เป็นยอดมวยไทยเงินแสนคนหนึ่งบันเทาะสมัยนั้นค่ายปิ่นสินชัยที่ดังที่สุดนะครับก็ไอแสนเชิงปิ่นสินชัยนะลุยมาแล้วทั้งมานศักดิ์ชมวกเพชรเชอรี่เจริญทองแล้วก็จำปาทองนั่นแหละเอากรรมการเอาล่อพี่เลี้ยงลงหันนะยกที่5เอ้าว้าวตีกันได้ไงเอามาแล่ยกที่หานนอกได้บ่เนี่ยเตะใส่ขอดูกสวงเนี่ยเอาดูท่าทางก็เหมือนจะแย้งแย้งแล้วนะครับเนาะปกตินี่เป็นมวยที่แข็งแกร่งนะครับคาร์เรสเฮบิตเนี่ยตีเข้าไปแล้วโอ้โหเอาถึงตีเขาอันสะโพกบ้างหันถอยกรูดนั่นตัวนั่นโอ้โหโอ้ยมาถูกมาหยากจังเนาะเฮบิตว่าหมัดก็เริ่มจะไม่มีน้ำหนักนะครับที่โดนเตะแขนเนี่ยโอ้โหหนั่นโอ้โหล้มกิ่งล้มไงตีคักตีแน่เนาะทั้งเข่าทั้งเตะไหมนั่นหนีเข่าไม่ออกแล้วเออเอาหน่ะเอาล็อกแล้วแต่แสนเก่งเนี่ยจะเป็นนักชกที่โยนเข่าได้ดีนะครับว้าวแยกออกมาแสนเก่งเอาแท่งเข้าใส่เลยเอาหน่ะจับขาโอ้โหเอาว้าวมันคือตีกูครั้งแท้พ่อนะตกห้ามนั่นแหละโอ้เอ้าขึ้นไม่เขาตีเข้าอีกว่าจังไงเอาหนันโดนอีกแล้วเอ้าแต่ก็ทนนะครับเนาะเอาว่ายังไงแสนแก้งล็อกมาอีกแล้วเอ้า
โรคเก้ากำเริบเนาะครับเอาเอาเตะใส่ตัวโอ้ยเอานะเตะใส่นะเอานะนะเอาเตะขวาอะไรไปเอานะนะเอานะนะเฮ้อเอาว้าวอย่าเตะขวาคักหน่อยพอนะเอาทั้งขวาทั้งใส่เลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเตะคักเตะเนี่ยเอากรรมการว้าวแยกจังว้าพอนะกรรมการกับคนฝรั่งเศสที่กันใจให้นะคนบ้านเดียวกันถือเตะนะครับเอาแสนแก้งนั่นหัวโขกพื้นโปกแล้วมองพี่เลี้ยงแล้วว้าวมาซิแมสโซพอนะเอาแทงเขาว่าโอ้โหเงื่อนอีกแล้วเอาตีคักตีแน่นะครับแยกทำไมเอากรรมการแยกมากเอามาจังใดเฮบิบเอาเฮบิบเนี่ยโดนเตะเข้าหัวไหล่เนี่ยอันนั้นเตะขาอันนี้เขาเรียกว่าถอยพยุงสังขารให้ยู่รอดแล้วบัดเอานั่นสิทีบหน้าเขาโอ้โหเอานั่นเฮ้อเอากรรมการแยกออกมาก่อนนะครับเนาะโดนเตะระดอกนี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าทนเหมือนกันนะครับนั่นใจให้แล้วนั่นว้าวมันคือตีกูคักแข่งพอนะมากูใจให้แล้วพอนะนั่นเอ้าทั้งถีบทั้งเข่าทั้งสู้แนวแล้วบัดนี้เอานั่นเอาว่าจังไดกรรมการเอาแยกออกมาแยกดูเนาะตีไปมองพี่เลี้ยงไปแล้วว้าวฉันย่นได้ย่นระเดอผ่าพอนะเบิดหยกเอ้าโดนหลายขนาดเนาะครับเนาะตั้งแต่ยกแรกมาถึงยกที่5แล้วเอายก3โดนนับเนี่ยเอากลับมาแล่ผลการตัดสินก็บ่น่ามีปัญหาถ้าเป็นที่ประเทศจีนไม่แน่นะมีประชาชกกับซันต้ากังฟูนี่อาจจะแพ้ได้นะครับเนี่ยอ้าวก็ปรากฏว่าแสนเก่งปิ่นสินชัยนะครับชนะคะแนนไปแบบขาดลอยทนตัวเอาจบสละละขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ